สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูนาโอมิค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะคุณจะมีการทดลองนะคะเกี่ยวกับการล้างมือที่ผ่านน้ำยาล้างมือของเรานะคะด้วยอุปกรณ์สำหรับในวันนี้ที่คุณครูได้เตรียมก็คือมีถ้วยที่ใส่น้ำไว้แล้วนะคะแล้วก็มีพริกไทยแล้วก็มีน้ำยาล้างจานเด็กๆจะใช้เป็นน้ำยาล้างมือก็ได้นะคะซึ่งวันนี้คุณครูเอาน้ำยาล้างจานนะคะมาทำการทดลองค่ะโดยขั้นตอนที่1เลยนะคะคุณครูจะเทพริกไทยนะคะลงไปในถ้วยประมาณขนาดนี้นะคะแล้วเด็กๆลองดูสิคะว่าในถ้วยเป็นไงคะน้ำของเราสกปรกแล้วใช่ไหมคะหลังจากนี้เราจะเอามือหรือนิ้วของเรา1นิ้วนะคะโดยที่ยังไม่ผ่านน้ำยาล้างจานเลยนะคะลงจุ่มลงไปนะคะแล้วเรามาดูกันว่านิ้วของคุณครูเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นจุ่มลงไปนะคะหลังจากนั้นคุณครูจะยกขึ้นนะคะเด็กๆเห็นไหมคะว่าที่นิ้วของคุณครูสกปรกใช่ไหมคะลองดูสิคะสกปรกใช่ไหมคะหลังจากนั้นคุณครูจะเอาอีกหนึ่งนิ้วของคุณครูนะคะที่ยังสะอาดอยู่นะคะลองจุ่มลงไปที่น้ำยาล้างจานของเราพอมือของครูนะคะมีน้ำยาล้างจานแล้วครูจะจุ่มลงไปแล้วนะคะในน้ำที่สกปรกจะมาดูกันนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับน้ำของเรา3 2 1โอ้โหเห็นไหมคะว่าสิ่งสกปรกมันขยายตัวไปใช่ไหมคะแล้วครูจะยกมือขึ้นนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นเด็กๆเห็นไหมคะเห็นไหมคะที่นิ้วของครูข้างนี้ไม่มีสิ่งสกปรกเลยเราลงมาเปรียบเทียบกันนะคะทั้ง2นิ้วข้างแรกนิ้วแรกนะคะที่คุณครูจุ่มลงไปโดยไม่ผ่านน้ำยาล้างจานหรือน้ำยาล้างมือจะเป็นไงคะสกปรกส่วนนิ้วที่2ที่ผ่านน้ำยาล้างจานแล้วจะสะอาดไม่มีสิ่งสกปรกใช่ไหมคะดังนั้นเด็กๆรู้แล้วนะคะว่าวิธีการล้างมือที่ถูกต้องทำยังไงดังนั้นอย่าลืมล้างมือกับน้ำยาล้างมือด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ